ว่ากันว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรับประทานโปรตีนคุณภาพสูงโปรตีนมีคุณภาพสูงมีข้อดีอย่างไรแล้วทานอย่างไรจึงเหมาะสมในทางการแพทย์เรามักจะได้ยินเจ้าหน้าที่การแพทย์แจ้งผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ใส่ใจกับอาหารเสริมโปรตีนและมักเน้นย้ำว่ากินอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีมากขึ้นข้อดีของโปรตีนคุณภาพสูงคืออะไรอาหารที่มีโปรตีนมีหลายชนิดแต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเพื่อประเมินว่าโปรตีนนั้นมีโปรตีนคุณภาพสูงหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก3ประเด็นหลักๆต่อไปนี้1ปริมาณโปรตีนปริมาณโปรตีนเป็นพื้นฐานของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหากปริมาณโปรตีนต่ำเกินไปไม่ว่าโปรตีนจะดีแค่ไหนคุณค่าทางโภชนาการก็จะถูกจำกัด 2. ระดับของการย่อยและการดูดซึมรูปแบบและโครงสร้างของโปรตีนในอาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันและระดับการย่อยและการดูดซึมของร่างกายมนุษย์ก็จะแตกต่างกันด้วยโดยทั่วไปความสามารถในการย่อยโปรตีนของอาหารสัตว์จะสูงกว่าอาหารจากพืช 3. ระดับการนำมาใช้ประโยชน์กับร่างกายหลังจากที่ร่างกายมนุษย์ดูดซึมโปรตีนแล้วจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด 10. อันดับแรกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง 1. ไข่ 2.นม 3. ปลา 4. กุ้ง 5. ไก่ 6. เนื้อเป็ด 7. เนื้อไม่ติดมัน 8. เนื้อแกะไม่ติดมัน 9. หมูไม่ติดมันและ 10. ถั่วแระอย่างไรก็ตามการบริโภคโปรตีนที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเพิ่มภาระให้กับตับและไตเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนเพิ่มกรดยูริกและกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์เป็นต้นปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815803998